วันนี้เวลา 17:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตและผู้แทนฝ่ายกงสุลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในการนี้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังปฏิบัติหน้าที่สมุหพระราชมณีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกดาตุกโจจีแซมูเอลเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยคณบดีคณะทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันณที่นี้เพื่ออำนวยพรด้วยความปรารถนาดีในวันเกิดครบ6รอบของข้าพเจ้าขอสนองพรและไมตรีจิตของทุกท่านด้วยความจริงใจเช่นเดียวกันคำอำนวยพรที่ท่านคณบดีคณะทูตได้กล่าวในนามของคณะทูตานุทูตกงสุลต่างประเทศและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศรวมทั้งความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศของเราให้งอกงามแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนั้นน่าประทับใจอย่างยิ่งประเทศไทยของเรามีนโยบายอันแน่วแน่เสมอมาที่จะจันลงรักษาสัมพันธไมตรีและให้ความร่วมมือกับประเทศผู้เป็นมิตรทั้งปวงเพราะหากนานาประเทศได้ประสานความร่วมมือกันด้วยความเมตตาจริงใจและความเคารพนับถือซึ่งกันและกันแล้วมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างชาติและความผาสุกสงบยั่งยืนก็จะดำรงมั่นคงอยู่ในโลกได้อย่างแท้จริงข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวยืนยันแก่ทุกท่านถึงศรัทธาความเชื่อมั่นอันไม่เสื่อมคลายนี้ทั้งจะพยายามส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้เจริญงอกงามและทำรงยั่งยืนสืบไปขออำนวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญและสำเร็จในภาระหน้าที่ทุกอย่างทั้งขอให้ประเทศและประชาชนทั้งท่านเป็นผู้แทนอยู่ในราชอาณาจักรนี้มีความสุขรุ่งเรืองไพบูลย์ตลอดไปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปฏิสันถานกับคณบดีคณะทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเจริญพระราชไมตรีกับบรรดามิตรประเทศอันเป็นรากฐานสำคัญที่ก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความร่วมมือระดับนานาชาติทั้งด้านการค้าการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศซึ่งเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศที่มีอยู่เดิมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นรวมทั้งทอดพระเนตรกิจการด้านต่างๆเพื่อนำวิทยาการมาปรับปรุงพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าเมื่อเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติแล้วยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเสด็จออกทรงรับและมีพระราชปฏิสันถานกับพระประมุขและผู้นำจากต่างประเทศที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางเยือนประเทศไทยในโอกาสต่างๆ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรข้อความพระราชสารแสดงความยินดีและข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยในวาระต่างๆตลอดจนพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ในประเทศไทย